ขับรถลุยน้ำอย่างไรไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับน้ำเนี่ยท่วมบริเวณถนนในที่ต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องขับรถลุยน้ำนะครับทีนี้เทคนิควิธีการขับรถอย่างไรในการลุยน้ำไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับก็คือควรจะปิดแอร์ทันทีนะครับเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องป้องกันน้ำเข้าห้องเครื่องนะครับควรจะปิดแอร์เลยนะครับและรักษาระยะห่างเพราะระบบเบรกเนี่ยแช่น้ำประสิทธิภาพก็จะลดต่ำลงด้วยนะครับลดความเร็วลงเพื่อป้องกันน้ำตีเข้าเครื่องยนต์ขับพ้นน้ำท่วมนะครับเมื่อพ้นน้ำท่วมแล้วเนี่ยให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกนะครับและในขณะขับรถลุยน้ำเนี่ยจะต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับเพื่อประคองเครื่องไม่ให้ดับและเมื่อคุณผู้ชมขับถึงที่หมายแล้วเนี่ยนะครับอย่าดับเครื่องทันทีติดเครื่องยนต์ไว้สักพักเพื่อไล่น้ำออกนะครับทั้งหมดนี้คือเทคนิควิธีการในการขับรถลุยน้ำท่วมไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังนั่นเองนะครับ